ต้องเปรียบเทียบภาพอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าถ้าเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนเป็นคนป่วยนะครับคนป่วยคนนี้นะครับคนป่วยปัจจุบันเนี้ยยังเป็นคนป่วยคนเดิมยังเป็นโรคเดิมนะครับไม่ได้แปลว่าเราเปลี่ยนผู้นำหรือว่าเปลี่ยนนายกแล้วเนี่ยโรคเราจะเปลี่ยนไปนะครับโรคคือโรคลอเลือนะครับโรคภัยไข้เจ็บคือยังเป็นโรคเดิมคนป่วยคนเดิมนะครับแต่เรากำลังจะเปลี่ยนอะไรครับเราจะเปลี่ยนเจ้าของไข้นะครับเราจะเปลี่ยนคุณหมอนะครับอาจจะเป็นคุณหมอท่านใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนโรงพยาบาลใหม่หรือจะเป็นโรงพยาบาลเดิมก็ได้นะครับอาจจะเป็นคุณหมอชุดใหม่หรือว่าเป็นคุณหมอที่ใช้ยาตัวใหม่นะครับแต่ว่าเปรียบเทียบเห็นภาพอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าคนไข้คนเดิมโรคเดิมนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอชุดใหม่ที่เปลี่ยนเข้ามาเนี่ยนะครับเชื่อว่าก็เป็นความท้าทายแบบเดิมๆนะครับที่ยังแก้ไขไม่ได้นะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชุดเก่าหรือว่าตั้งแต่ในอดีตนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำแล้วกันนะครับว่าความท้าทายที่สุดเลยนะครับของรัฐบาลที่จะเข้ามาแล้วก็นายกท่านใหม่เนี่ยก็คือต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นกลับมาอย่างโดยด่วนนะครับทำไมก็ได้นะครับว่าการเมืองไทยเนี่ยน่าจะต้องเข้าสู่ความนิ่งแล้วก็ความแน่นอนเนี่ยมากขึ้นได้แล้วนะครับต้องน่าจะต้องรีบเร่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเป็นอันดับแรกนะครับผมเชื่ออย่างนั้น